i PBS Podcast, view the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นน,นัทนนดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปับเชียพัทอาชีรัง,งับโรคครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราคุยกันถึงเรื่องของการส่งพืชแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ต่างๆขึ้นไปบนอวกาศเนาะนะครับตอนนี้เราจะ,ปะเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิต แบบอื่นบ้างนะครับก็คือสัตว์นะครับหรือว่าสิ่งที่อยู่ใน kingdom animalia นะครับครับจริงๆแล้ว่ผมว่าเปิดประเด็นจากตรงนี้มันมีสิ่งหนึ่งน่าสนใจมาก <c oughs> คือปกติในสังคมคนมักจะบอกว่าเออไลก้าเป็นสุนัขตัวแรกที่ขึ้นอวากาศเป็นสัตว์ตัวแรกที่ขึ้นอวากาศเวลาที่แบบเราเรียนหนังสือกันเนาะเราก็จะถูกสอนให้จําว่าไลกาเป็นสัตว์ตัวแรกในอวกาศเป็นหมาตัวแรกในอวกาศซึ่งจริงๆไม่ใช่เออในตอนเนี้ยเราจะมา explore กันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันใช่ใช่อันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับมาเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นเบสิกที่สุดของเรื่องราวของสัตว์ในอาวากาศก,ก่อนนะครับ,รบก็คือเรื่องราวของสุนัขหมาลายกานะครับอือจริงๆแล้วเนี่ยปั๊บพี่ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของลายกาเนี่ยที่เรารู้กันแล้วก็เราเรียนกันในหนังสือเรียนเนี่ยมันเป็นแค่แบบเซี่ยวนึงของความเป็นจริงเท่านั้นเองนะอเอออย่างแรกเลยก็คือ ไลกาเนี่ยเป็นสุนัขที่ถูกเก็บมาจากถนนนะค,คือถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นหมาจรจัดนะครับไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงของใครพิเศษนะครับจริงๆมันมีสาเหตุที่น่าสนใจนะว่าทำไมไลก้าต้องเป็นหมาจรจัดนะฮะถ้าเราไปดูจากใน Russian Space Web เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสาเหตุที่เขาเลือกเอาไลก้าที่เป็นสุนัขจรจัดสุนัขข้างถนนขึ้นไปเนี่ย ก็เพราะว่ามันมีความทนทานต่อความหนาวเย็นทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายต่างๆนะครับถ้ารอดในถนนในรัสเซียไดนะ้ก็น่าจะไปรอดบนอวกาศได้จริงๆเป็นเหตุผลที่ฟังดูน่าหดหูเหมือนกันนะครับ<ะ>คือไลกาเนี่ยเป็นสุนัขเพศเมียนะครับเธอถูกส่งขึ้นไปบนภารกิจสปุกนิก2นะครับ สปุกนิกหนึ่งเนี่ยก็คือการส่งดาวเทียมขึ้นไปโครจรรอบโลกแล้วก็ส่งสัญญาณวิทยุกลับลงมาเนาะแต่ว่าในภารกิจสปุกนิกสองเนี่ยก็คือมีสิ่งมีชีวิตเดินทางขึ้นไปด้วยก็คือไลกานะครับแล้วก็สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดเกี่ยวกับภารกิจของไลกาเลยเนี่ยก็คือไลกาเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นการเดินทางเที่ยวเดียวคือส่งขึ้นไปแล้วไม่ได้กลับลงมาอือคือเหมือนกับว่าไม่ได้บอกว่าไม่รู้ว่า เออมันกลับลงมาไม่ได้หรือเป็นอุบัต<ช>ิเหตุนะครับแต่คือมันถูกดีไซน์ไว้ตั้งแต่แรกว่ามันส่งขึ้นไปแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยรัสเซียยังไม่ได้มีเทคโนโลยีมากพอที่จะสามารถดีออร์บิทยานอวกาศลงมาให้ไม่ไหม้ได้เลยใช่ครับเที่ยวบินของไลกาเนี่ยในสปุกนิกสเนี่ยเกิดขึ้นในปี1957นเนาะนะครับ,รบทีนี้สิ่งที่น่าเศร้าไปมากกว่านั้นนะปั๊บก็คือก่อนหน้าไลกาเนี่ยนะครับมีหมาหลายตัวถูกส่งขึ้นไปแต่ว่าจรวดมันดันระเบิดอ่ะ ก็เลยตายหมดมเพียงแต่ว่าไลกาเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นสุนัขตัวแรกในอวากาศเนี่ยเพียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแรกอะที่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่อะที่อรอดตอนขึ้นไปตอนขึ้นไปมไม่ได้ตอนกลับลงมาด้วยนะนะครับแต่ว่าสุนัขกลุ่มที่สหภาพโซเวียตส่งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็รอดกลับลงมาได้เนี่ยกลุ่มแรกก็คือสุนัขสองตัวเนาะชื่อว่าเบลกาแล้วก็สเตลกานะฮะในปี1960ในภารกิจสปุกนิห้านะครับ ซึ่งสุนัข2ตัวนี้นะฮะเจ้าเบลกากับสเตลกาเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวใหญ่อะ่ะชุดแรกที่กลับลงมาบนโลกได้นะครับ,รบแล้วก็มีลูกออกมานะฮะสเตลกาเนี่ยก็มีลูกออกมาลูกของสเตลกาตัวหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่าปูนิชกานะครับปูนิชกาเนี่ยถูกส่งไปเป็นของขวัญให้กับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีโดยประธานาธิบดีบนิกิตาคูชอปในปี1961ด้วย S 1> <S 1> uh huh. ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกตลกเนาะว่าตอนที่เจ้าสเตลกาเนี่ยคลอดลูกออกมาได้เป็นพูนิชกาออกมาเนี่ยตอนที่เขาส่งพูนิชกาไปที่ทำเนียบขาวเนี่ยทำเนียบขาวนี่คือต้องแบบเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาสแกนเจ้า uh huh. พูนิชกาเพราะเขากลัวว่าจะมีพวกอุปกรณ์สปายสายลับของโซเวียตใส่เข้ามา ในหมาด้วยครับแต่สุดท้ายก็ไม่เจอสุดท้ายก็ไม่เจอครับก็ได้รับเอาไปเลี้ยงนะครับแล้วก็ปรากฏภาพเนาะครอบครัวของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับเล่นกับเจ้าพุนิชกาในสวนของทําเนียบขาวนะครับน่ารักมากเลยครับอันนี้คือเรื่องราวของสุนัขในอวกาศที่เรารู้จักกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ป๊อปบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการส่งสัตว์ชนิดแรกขึ้นไปบนวงโครจรตั้งนานแล้วก่อนหน้าไรกามากๆ จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ไลกาเนี่ยมาถูกเรียกว่าเป็นสุนัขตัวแรกแนอวกาศเป็นสัตว์ตัวแรกในอวกาศนะครับจริงๆถ้าพูดกันให้มันถูกในเชิงเทคนิคอะคะคือมันเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ขึ้นไปบนออร์บิทได้สําเร็จและได้ออร์บิตรอบโลกได้สําเร็จแต่ว่าการส่งของข,องขึ้นไปในอวกาศแบบที่เป็นซับออร์บิทอลหรือว่าชั้นใต้วงโครจรนะครับก็คือ อาจจะขึ้นไปแล้วลงมาข้ามเส้นคามาลไลที่เป็นเส้น <100 S 2> ที่ก100กิโเมตรหนึกิโเมตรที่เป็นเส้นที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นโลกกับความเป็นอากาศเนาะมันมีมาต้องนานแล้วย้อนกลับไปช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2ครับถ้าหลายคนเป็นกีกด้านสงครามโลกเนี่ยก็อาจจะรู้ว่ามันมีจรวดมิซายอันหนึ่งถูกพัฒน,นา,าขึ้นมาจากทางฝั่งเยอรมันเนาะชื่อจรวดแอคโรเกตโฟหรือจรวด v 2โดย คุณวอนเนอร์วอนบราว์ซึ่งในภายหลังก็ไปเป็นหัวหน้าของโครงการที่ทำจรวดเซอเทิร์นให้กับโครงการอพอลโลอีกทีค,คุณวอนบราว์เนี่ยฮะเขาเป็นวิศวกรจรวดที่ได้สร้างจรวด V2 ทขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นจรวดที่ค่อนข้างทรงพลังมากสามารถยิงจากเยอรมันไปประเทศอื่นได้ความน่าสนใจของการสร้างมิซล์เนี่ยฮะก็ทยอยกันไปในหลายๆตอนที่เราเคยพูดมาเนาะถ้าเราสามารถสร้างมิซไล์ได้ครับแปลว่าเราสามารถสร้างอะไรสักอย่างที่ส่งขึ้นอวกาศได้ซึ่งมันก็ อาจจะเรียกว่าเป็นจรวดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับช่วงที่หลังจากเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่สอสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้เอาจรวดแอ g r e เกตโฟหรือจรวด V2 ชุดหนึ่งไปวิจัยต่อแล้วก็ได้ลองเอาพวกนี้ฮะไปยิงเล่นยิงเล่นบ้างไปทําการทดลองหลายอย่างแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาลองทำเนี่ยเขาก็ได้เอาสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็คือฟุตายหรือว่าแมลงวันอแปะไปกับจรวดด้วยแปะไปใช่ก็คือบอกว่าแปะไป จร,จริงๆคือไม่ได้แปะเทปก็คือเอาไปใส่ไว้ในแบบเพโลดของจรวดอะไรอย่างเงี้ยติดตกดตัวจรวดใช่สถานการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี1949เนาะครับคือช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีนาซาเลยช่วงนั้นคนที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องจรวดแล้วก็เรื่องมิซล์เนี่ยฮะเป็นแก๊งๆเดียวกันก็คือเป็นแก๊ง รัฐบาลกับแกงกองทัพสหรัฐรแต่อยู่ในสหรัฐแล้วนะ<ช>อันนี้คือช่วงที่เ<ช>วอร์เนอร์วอนบาวเขาย้ายค่ายแล้วเนาะย้ายมาที่ฝั่งสหรัฐแล้วก็เอา v ีทูที่เป็นจรวดนาซีเดิมเนี่ยมายิงเล่นครับซึ่งการส่งจรวดที่มีฟลุตายติดลงไปไม่ได้แปะติดไปด้วยเนี่ยถูกส่งขึ้นไปจนถึงความสูง100กิโลเมตรก็คือผ่านเส้นคามลายพอดี ก็เป็นอวกาศก็นับว่าเป็นอวกาศเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตแรกถ้าถ้าแบบคุณอยู่ในบทสนทนาสักบทสนทนาหนึ่งในชีวิตประจำวันหรือบนโต๊ะกินข้าวแล้วมีคนถามว่าสิ่งมีชีวิตแรกที่เดินทางไปอวกาศมันคืออะไร คำตอบก็คือแมลงวันฟุตไฟไม่ใช่สุนัขรายกานนะครับเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆทีเนี้ยผ่านเรื่องเกี่ยวกับสุนัขตัวแรกในอวกาศที่เป็นสิ่งมีชีวิตแรกในออร์บิทของโลกผ่านเรื่องสิ่งมีชีวิตแรกจริงๆในอวกาศรประเด็นต่อไปที่น่าสนใจคือแล้วสิ่งมีชีวิตที่เป็นประเภทตระกูลลิงตระกูลมนุษย์เนี่ยชุดแรกที่ส่งขึ้นไปคืออะไร<อ>ก็คือแบบมีวิวัฒนาการสูงขึ้นมาอีกนิดน,นึงใช่ฟังดูแบบค่อยๆไล่ขึ้นมาเลยเนาะจากแมลงวัน ม,มาจนถึงสุนัขนะครับมาจนถึงลิงตระกูลลิงและกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าลิงตัวแรกในอวกาศเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงฝั่งสหรัฐอเมริกาที่หลังจากที่ไลก้าขึ้นไปแล้วเนาะแต่ช่วงที่มีการเอาจรวด V2 มายิงเล่นเนี่ยในช่วงประมาณปี1 9 4 7ถึง1950เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยมีความพยายามในการส่งสัตว์ขึ้นไปบนอวกาศ หลายครั้งอยู่นะครับคือติดขึ้นไปกับจรวดอ่ะเฉยๆอ่ะนะครับมีลิงจํานวนหนึ่งนะเข้าใจว่าจํานวนหนึ่งเพราะว่าน่าจะมีหลายตัวมีหลายชุดที่ในตอนนั้นเนี่ยเขาทดสอบส่งขึ้นไปกับตัวจรวดนะครับลิงตัวแรกที่ถูกส่งขึ้นไปเนี่ยชื่อว่าอัลเบิร์ตนะครับอัลเบิร์ตเนี่ยเป็นลิงที่เรียกได้ว่าเป็นลิงตัวแรกในอวกาศนะครับแต่ว่าก็น่าเศร้าที่ ไม่สามารถที่จะอยู่รอดมาจนถึงสิ้นสุดภารกิจได้นะครับเรียกได้ว่าสัตว์ต่างๆที่ถูกส่งไปในช่วงนั้นเนี่ยระหว่างปี1 9 5 0ก้ถึงพันเนี่ยแทบจะตายหมดเลยถ้าไม่ตายระหว่างที่เดินทางขึ้นไปก็อาจจะตายตอนที่ขึ้นไปสูงสุดแล้วหรือว่ากลับลงมาแล้วก็ตายนะครับ,รบทีนี้ลิงตัวแรกที่มีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะก็คือแฮมนะครับการส่งแฮมขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยนะครเป็นลิงชิมแพนซีเนาะเจ้าแฮม เจ้าแฮมเนี่ยเขาเดินทางขึ้นไปนะฮะในปี1961นะครับครับคือหลังจากที่มีนักบินอวกาศคนแรกเดินทางขึ้นไปแล้วเนาะแล้วก็คนที่2ก็ขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็คือเจ้าแฮมเนี่ยก็ถูกติดขึ้นไปกับตัวจรวดนะในภารกิจ Mercury Red Stone 2ครับซึ่งมันเป็นการปูทางให้กับการสำรวจอวกาศของอเมริกาในภารกิจ Mercury ออ่ะค,คือต้องเล่าอย่างนี้ฮะเหมือนกับว่า ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ไม่อยากเสี่ยงส่งนักบ,บินอวกาศขึ้นไปเยอะแต่เขาต้องทําการทดสอบอุปกรณ์แล้วก็ทำการทดสอบระบบหลายๆอย่างรวมไปถึงว่าจะดูว่าสิ่งมีชีวิตจําพวกมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ในอวกาศได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เนี่ยฮะก็คือกลุ่มจําพวกดิงนั่นแหละเขาก็เลยส่งชิมแปนซีชื่อแฮมอย่างที่พี่เต้ลพูดขึ้นไปทําการทดลองก่อนฮะก เมอร์คิรี่เลดสโตนเนี่ยจริงๆมันอยู่ในเมอร์คิรี่นี่แหละแต่ว่าเมอร์คิรีความน่าสนใจของมันนะครับคือมันมักจะต่อถ่ายด้วยชื่อจรวดด้วยก็คือมันจะมีจรวดอยู่2รุ่นที่ถูกใช้ใน uh huh. ในโครงการ Mercury เมอร์คิรีเนาะคือเมอร์คิรี่เลดสโตนกับเมอร์คิรี่แอตซึ่งเลดสโตนก็จะเล็กกว่านิดหน่อยเป็นช่วงแรกๆที่ใช้ก่อนที่ยยจะย้ายจะย้ายมาแอต拉斯ซึ่งแฮมเนี่ยก็ถูกส่งขึ้นไปกับเมอร์คิรี d เลดสโตนสองก่อนที่ภารกิจเมอร์คิรีในยุคถัดมาจะส่งมนุษย์ขึ้นไปีีีททใช่น้้ลลิงไปแวหมา ไปแล้วมแมลงตัวเล็กๆไปแล้วไปแล้วนะครับทีนี้อันที่คนอาจจะไม่ค่อยได้พูดชื่อกันสักเท่าไหร่นะฮะจริงๆเนี่ยต้องเท้าความอย่างนี้เลยว่าคือก่อนที่จะไปเรื่องนี้เนาะต้องเท้าความอย่างนี้ว่าในช่วงสงครามเย็นอะในช่วง Space Race s p e r e ร e อะคนจะจำชื่อของสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาว่าเป็นประเทศแรกและประเทศที่สองที่เดินทางขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็มีจรวด นะสามารถที่จะส่งยานอวากาศส่งดาวเทียมขึ้นไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเทศที่3ที่เป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆแล้วเราจะไม่ค่อยรู้กันหรอกว่าประเทศเนี้เป็นประเทศที่3ที่สามารถส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลกได้ครับนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสใช่ฝรั่งเศสเ,เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาแทบไม่ได้อยู่ในสมการของสงครามเย็นเท่าไหร่อะ เขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปส่งการทดลองนู่นนี่นั่นไปนะก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ในตําราเรียนเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ปั๊บเพิ่งจะเขียนบทความเรื่องนี้ไปเนี่ยก็คือเรื่องของแมวตัวรแรกในอวากาศผมรู้สึกว่ามันดูน่ารักแต่ว่าขณะเดียวกันก็น่าเศร้ามากๆครับจริงๆทุกอย่างมันก็ขดหู่หมดเลยเนาะออก่อนหน้านี้ก็คือแบบโหเสียชีวิตเสียชีวิตหมดเลย คือแมวตัวแรกที่ส่งขึ้นอนวกาศเนี่ยครับมีชื่อว่าเฟลิเซตช่วงประมาณปี1963เนี่ยจริงๆก็เป็นช่วงหลังจากที่โซเวียตส่งไลกาไปแล้วเมรกาส่งแฮมไปแล้วฝร,รั่งเศสเนี่ยครับเขาอยากทดลองจรวดของเขาบ้างเขาก็เลยไปซื้อแมวมาสิบกว่าตัวฮะซื้อแมวมา <laughs> ก็คือซื้อมเมาจากร้านนี้แหละมาสิบกว่าตัวแล้วก็เอามาเทรนฮะเขาด็อกิีเมนต์เอาไว้ว่าเทรนคล้ายๆกับมนุษย์เลยนะคือลองเอาไปเบี่ยงในค่าจีสูงๆแล้วดูว่ามันทนได้มากแค่ไหนหรือว่า,าไปทําการทดลองอะไรที่นักบินอวากาศในยุคนั้นต้องทํากัน ไอแมวที่ซื้อมาเนี่ยมันก็ถูกฝังอิเล็กโทรดเอาไว้นาะก็คือไว้เก็บข้อมูลกับรายงานค่าของคลื่นสมองประมาณนี้ว่าคล้ายกับเวลาที่เราไปตรวจ<ช>คลื่นสมองนู่นนี่นั่นที่เขาก็จะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆมาแปะไว้กับตัวแต่นี้คือฝังเข้าไปเลยใช่ก็คือผ่าตัดฝังเข้าไปเลยเซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครับเขาก็คัดเลือกแมวจากแมวกลุ่มที่เทรนดูเนี่ยว่า มีแมวตัวไหนที่สามารถทนทานต่อการเทรนได้บ้างไปไวที่ฐานปล่อยจรวดก็คือแบบคัดเลือกรอบหนึ่งนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยวันปล่อยเขาก็ได้เลือกแมวตัวหนึ่งจากแมวชุดที่ถูกคัดเลือกไปไปแปะไว้กับจรวดไม่ได้แปะเทปก็คือไปไว้กับจรวดนั่นแหละซึ่งสาเหตุที่แมวตัวนั้นเนี่ยถูกคัดเลือกไปเพราะว่ามันมีน้ําหนักค่อนข้างเหมาะสมกับจรวดพอดีไปแปะ เพราะว่าตัวอื่นมันก็จะหนักไปอะไรอย่างเงี้ยคะก็โชคดีที่มันขึ้นไปข้ามเส้นคาแมนไลน์ได้ก็คือไปร้อยยี่สิบร้อยสาสิบกว่ากิโลเมตรแล้วก็ลงมาโดยที่เฟลิเซตยังมีชีวิตรอดอยู่อืซึ่งตอนนั้นอะแมวตัวนี้ยังไม่ได้ชื่อเฟลิเซตนะมันเป็นแมวที่เป็นรหัสแต่ว่าเฟลิเซตเป็นชื่อที่สื่อเพิ่งออกมาตั้งให้ทีหลังเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยครับจะมีการ์ตูนแมวตัวหนึ่งที่ดังมากชื่อ,อฟเฟลิกซ์เดอะแคทสื่อก็เลยเรียกแมวออกร์ตัวแรกของโลกและของฝรั่งเศสว่า Fel et, เฟล กลับลงมาเนี่ยความน่าเศร้าก็คือถึงแม้เฟริเซตจะสามารถรอดจากภารกิจนี้ไปได้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาต้องทำการการ,รุณยฆาตาเฟริเซตอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอาอิเล็กโทรดในสมองออกมาวิเคราะห์ต่อหดหูอีกแล้วอะอตอนนี้มันแบบเป็นตอนที่น่าจะต้องขึ้น d i s claimer เอาไว้ว่าใครที่รักสัตว์นี่อาจจะต้องข้ามไปนะฮะทีนี้กรณีหลังจากแมวไปแล้วหมาไปแล้วลิงไปแล้ว มีอยู่เคสหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือปีพันเก้าร้อยหกสิบแปดโซเวียตส่งเต่าสองตัวไปโคจรรอ,อับดวงจันทร์อันนี้ทำไม <laughs> <c oughs> คืองงไหมว่า <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> การ <c oughs> ที่เต่าไปโคจรรอบดวงจันทร์มันมีผลต่อพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรผมว่ามันเหมือนเป็นเทรนด์ของช่วงหนึ่งเหมือนกันนะที่เขาอยากลองเอาขอ,องหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยส่งขึ้นไปในอวกาศลองเอาพืชส่งไปบ้างลองเอาสัตว์ส่งไปบ้างอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์อะส่งขึ้นไปก่อนเพราะว่าจะดูว่ามันปลอดภัยหรือเปล่า ซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดว่าเออจริงๆแล้วโซเวียตไม่ได้มีพัฒนาการด้านอวกาศสูงขนาดนะั้นหรือเปล่าส่งของไปดวงจันทร์ไม่ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วคือโซเวียตอะฮะสามารถส่งของไปโคโจรรอบดวงจันทร์ได้นะครับในสมัยนั้นประเด็นคือเขาแค่ไม่ได้ลงจอดมนุษย์เฉยๆซึ่งในภารกิจชื่อซอนท้าเนี่ยในปี1968โซเวียตก็เอาเต่า2ตัวกับพืชแล้วก็มเมล็ดพืชไปโคโจรรอบดวงจันทร์แล้วก็กลับมาที่โลก ก็โชคดีที่เต <ser eti arch> e> okay, <Quem> ่า2ตัว <sh> นั้นรอดชีวิตมาได้อืครับโอเคมันก็น่าจะเป็นการส่งสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ไปไกลมากๆรอบหนึ่งของประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยฮะหลังจากช่วงยุคที่สงครามเย็นผ่านมาหลังจากที่มูนแลนดิ n งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้ส่งสัตว์ขึ้นไปในอวกาศเยอะเท่าไหร่ทีนี้ จะบอกว่ามันไม่ได้มีสัตว์ตัวใหญ่หญถูกส่งขึ้นไปหลังจากนั้นก็ไม่ใช่เนาะพี่นึกถึงอีกภารกิจหนึ่งอันนี้แปลกมากเลยนะจะเล่าให้ฟังคือมันมีภารกิจที่ชื่อว่า Bio Satellite 3ลค,คือแค่ชื่อมันก็กวนแล้วเนาะ b บ O s a t ตอะ่ะ <c oughs> คือคุณคาดหวังอะไรจากสิ่งนี้นะฮะในปี1969เนี่ยนะครับช่วงเวลาไม่นานมากก่อนที่ภารกิจอพอลโลเนี่ยจะเดินทางไปดวงจันทนระ์เนาะในเดือนมิถุนายน1เดือนก่อนอพอลโลนะครับ ไอ้เจ้าไบโอแเนี่ยก็ถูกจุดตรวจแล้วก็ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกนะครับเป็นเวลา30วันโดยที่ภายในดาวเทียมดวงนั้นเนี่ยมันมีลิงอยู่คือเป็นลิงเข้าใจว่าเป็นลิงตัวไม่ใหญ่มากนะฮะขนาดประมาณ6กกิโลกรัมคือตัวเล็กอะไม่ได้ตัวใหญ่นะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องให้อาหารลิง คอยคอยให้าหารลิงระหว่างที่มันโคจรอยู่บนวงโคจรเป็นระยะเวลา30วันนะครับ,ค,รบคือเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่า30วันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดีออร์บิตเร็วกว่าที่คิดนะครับแล้วก็วันที่7กรกฎาคมปี1969เนี่ยนะไบโอแซดสเนี่ยก็ลงจอดกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ว่าทีมกู้ภัยที่เข้าไปดูสภาพของเจ้าลิงที่ถูกส่งขึ้นไปเนี่ยก็พบว่าลิงตัวดังกล่าวนะเสียชีวิตนะตาย ไม่รู้ว่าพยายามหาข้อมูลเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาก็ก็ไม่เพียงพอที่จะสามารถสรุปได้ว่าเพราะอะไรนะครับเครื่องให้อาหารอาจจะพังหรือเปล่าผไม่แน่ใจนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะหลังจากนั้นไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่อะส่งขึ้นไปอกีกแล้วก็จะเป็นตัวเล Taylor ็กๆอะนะครับจะมีที่น่าสนใจก็คือสกาย랩เนาะที่มีการส่งเอาปลาขึ้นไปว่ายน้ําบนอวกาศที่อันนี้ปั๊บก็เคยเขียนบทความถึงเหมือนกัน ก็จริงๆผมรู้สึกว่าเรื่องการส่งปลาขึ้นไปบนอวกาศเป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมรู้สึกว่าการส่งสัตว์ขึ้นไปในช่วงแรกๆครับอย่างเช่นการส่งแฮมขึ้นไปการส่งไรกาขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการทดสอบว่ามนุษย์จะสามารถไปอยู่บนอวกาศได้หรือเปล่าว่ามนุษย์จะสามารถทนทานมากพอ mm hmm. จะรับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงรับดังสีหรือว่ารับความแปลกๆของอวกาศได้หรือเปล่าเพราะในตอนนั้น,นครับเรายังไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศมากเท่าในปัจจุบัน แต่นยุคถัดมาเนี่ยครับที่มนุษย์ได้ไปอวกาศจริงๆแล้วได้ไปอยู่บนวงโคจรของโลกได้ไปดวงจันทร์แล้วการส่งสัตว์ในยุคถัดมาเนี่ยครับมันก็เลยไม่ได้เป็นการทดลองเพื่อเตรียมตัวความ,มพร้อมมนุษย์ไปสู่อวกาศแล้วแต่มันเป็นเพื่อการทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อทําความเข้าใจว่าสัตว์ในอวกาศมันจะมีพฤติกรรมอย่างไรมากกว่ามันมก็เลยฟังดูปแปลกๆขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแบบม,มีปลาไปแล้วนะะ รจริงมันมีอันนึงที่ตลกมากเลยพี่อยากเล่าให้ฟังก็คือในภา,านรกิจ STS 2 9 STS 2 9เนี่ยในปี1989กเนี <c oughs> ่ยก็คือชัตโต้ก็คือกระสวยอวกาศนะมันมีการส่งไข่ที่ปฏิสนธิแล้วอะของไก่อะ่ไป <laughs> <c oughs> คือคุณคาดหวังอะไรจากสิ่งนี้คือคุณคาดหวังว่าแบบให้นักบินอวกาศไปกกไข่บนอวกาศแล้วก็แบบมีไก่มีลูกเจี๊ยบอยู่บนอวกาศเหรอก็งงเหมือนกันนะครับ เราก็มีสิ่งมีชีวิตอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆแล้วจะไม่ได้เป็นตัวใหญ่แล้วนะครับคือลิงเนี่ยเอาจริงก็ยังมีอยู่นะแต่อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นลิงตัวเล็กนะไม่ได้เป็นแบบเหมือนแฮมนะฮะก็มีส่งกุ้งนะเริ่มเริ่มดูเลยเธอแล้วเนาะมีกุ้งมีญี่ปุ่นนะเคยส่งกบนะครับไปในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบนะะขึ้นไปบนสถานีอวกาศเมียมนะครับ แล้วก็มีการส่งหอยทากนะครับแล้วก็ปูแล้วก็ปลานะฮะอีกมากมายหลากหลายชนิดนะครับ,รบขึ้นไปในภารกิจกระสวยอวกาศนะครับรอบปี1 9 9 0เนี่ยก็มีการส่งเจลลี่ฟิชนะฮะหรือว่าแมงกะพรุนรแมงกะพรุนขึ้นไป ก็แปลกดีนะครับครับแล้วก็ในยุคถัดมาในสถานีอวกาศนานาชาติก็เรียกได้ว่าแปลกไม่แพ้กันครับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดไปแล้วว่ามันมีกล่องสําหรับปลูกพืชเนาะ uh huh. แต่ว่าอันนี้ครับในสถานีอวกาศนานาชาติมันก็มีคนสมสัตว์แปลกแขึ้นไปแบบมีส่งแมงมุมขึ้นไป uh huh. ประมาณนี้ค่ะคือโชคดีที่มันไม่หลุดออกมาจากกล่องไม่งั้นแบบ <c oughs> น่าจะซวยกันทั้งสถานี <c oughs> ครับแล้วก็มีการทดลองกับสัตว์อีก หลากหลายประเภทก็อย่างที่บอกไปฮะรู้สึกว่าในช่วงหลังๆที่สัตว์ที่ส่งไปมันแปลกมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะส่วนใหญ่มันจะเกิดจากงานวิจัยในเชิงชวิทยาศาสตร์เป็นหลักเลยว่าปลาจะมีพฤติกรรมอย่างไรในอากาศไก่จะฟักไข่ในอากาศยังไงหรือว่าอย่างเช่นกุ้งแมงกะพรุนพวกนี้หาจะปรับตัวต่อสภาวะไมโครกาวิตี้ยังไงซึ่งอย่างเคสของปลาเนี่ยก็น่าสนใจมากเพราะว่ามันทําให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับออเรนเทชันหรือว่าการปรับตัว ของสิ่งมีชีวิตในอากาศเยอะขึ้นมากๆใช่เพราะลองจินตนานการภาพดูเหรอว่าปลามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างเล็กเนาะแล้วมันจะปรับตัวค่อนข้างเร็วประมาณนี้ค่ะความน่าสนใจคือการศึกษาเริ่มแรกอะ่ะเขาเข้าใจว่าปลามันจะว่ายน้าแบบในเชิงที่แบบมันขนาดกับผิวน้าได้ค่ะทำไมปลามันไม่ไว่ายน้าแบบเอาตัวพลิกด้านไป เพราะว่าเขาเชื่อว่ามันเกิดจากอิทธิพลจากแสงแล้วก็แรงโน้มถ่วงฮะ uh เพราะฉะนั้นแล้วคือพอส่งขึ้นไปในอวกาศเนี่ยการที่แนวอวกาศมันมีแรงโน้มถ่วงตาเนี่ยครับมันก็ส่งผลต่อวิธีการว่ายน้ําของปลาก็ต้องปรับตัวกับการว่ายน้ําแบบใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็ที่ตลกมากคือปลาที่ส่งขึ้นไปเนี่ยครับถ้ามันถูกส่งขึ้นไปน,นานมากพอเวลากลับมาที่โลกเนี่ยมันจะลืมวิธีว่ายน้ําก็คือแบบมันก็จะนอนจมอยู่ก้นบ่อ ประมาณนี้ฮะ okay, okay, okay. แต่ว่าไม่กี่วันก็ปรับตัวได้เหมือนเดิม oh. ฮะก็โชคดีซึ่งผมรู้สึกว่าการศึกษาเรื่องการปรับตัวสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจคือแมวเอ uh. เพราะว่าแมวมันเป็นสัตว์ที่ถ้าใครเห็นคลิปที่แบบมันชอบโผล่ขึ้นมาใน IG ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะผมหรือเปล่านะก็ค,คือคลิปที่แบบลองเอาแมวโยนล,ลงมาจากความสูงต่างๆะครับ <laughs> ไม่ใช่โยนดิโยนดูดุนแรงไปพลิกตัวกลับลงมาจากความสูงต่างๆมันจะทําให้เห็นว่าจริงๆแมวมันสามารถพลิกตัวได้เร็วหรือว่าสามารถ ปรับตัวสามารถปรับสมดุลของร่างกายได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในภารกิจช่วงหลังๆเนี่ยถึงมันจะไม่ได้มีการส่งแมวไปในอวกาศแบบอวกาศจริงๆเลยหลังยุคเฟลิเซตแต่ว่ามันก็มีการได้เอาแมวไปขึ้นในไฟ y ซิโลจีขึ้นหลายครั้งเพื่อศึกษาว่าการปรับตัวการทรงตัวของแมวในอากาศเป็นอย่างไรพวกข้อมูลที่ได้เนี่ยครับก็ได้เอาไปใช้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวที่น่าสนใจมากๆหลายชิ้นเลย ครับ,รบทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยเนาะว่าเอ้ยคุณต้นคุณปับ๊บแล้วทุกวันนี้เขายังมีการส่งสัตว์ชนิดต่างๆขึ้นไปบนอวกาศเนาะโดยเฉพาะบนสถานีอวกาศนานาชาติอยู่หรือเปล่าครับตอบก็คือยังมีครับครัแล้วก็มีทั้งแบบที่แปลกแล้วก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะครับ hmm. แบบที่แปลกเลยในะอย่างที่ปั๊บบอกก็คือมันจะเป็นลักษณะของการทดลองอย่างเช่นในปี2020ที่ผ่านมานะครับมีการส่งปลาหมึกนะครับ จริงๆไม่ปลาหมึกไม่ใช่ปลาเนาะมีการส่งหมึกครับขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็อาจจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กหน่อยอย่างมีน้ํานะครับที่เขาบอกว่ามันทนต่อสภาพต่างๆสภาพรังสีหรือว่าทนต่อสภาพแวดล้อมปแปลกๆได้นะครับทีนี้มันมีสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดอะที่พี่บอกว่ามันไม่ได้แปลกมากเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันแทบจะเป็นเบสิกของการทดลองไปแล้วก็คือหนูทดลองครับเออ เวลาที่เราทดลองวิทยาศาสตร์เราก็จะติดภาพเนาะหูฟังดูโหดร้ายอีกแล้วอะแต่ว่าถ้ามีอะไรเราก็จะทดลองกันหนูก่อนเขาเดี๋ยวมีคําว่าหนูทดลองเนาะทีนี้ในการส่งหนูขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันก็ยังคงดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้สมมติว่านักบินอวกาศเขาต้องการที่จะทดสอบสภาพแวดล้อมต่างๆหรือทดสอบวัคซีนหรือว่าทดสอบเรื่องของการดารงชีวิตของสัตว์ในอวกาศเนี่ยเขาก็จะใช้หนูนะครับเวลาที่ยานส p ป c e X เนี่ยจรวดฟ a l c o n นเนี่ยกรบยาน d รา g o อนเนี่ย จะส่งสัตว์ขึ้นไปเนี่ยสัตว์พวกนี้จะต้องถูกโหลดเข้าไปท้ายสุดเพราะว่าเราต้องการให้มันมีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดพอมันขึ้นไปอยู่บนวงโคจรเนาะเวลาที่มีการเลื่อนทีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องเอาสัตว์พวกนี้ออกมาก่อนแล้วค่อยใส่กลับเข้าไปใหม่นะฮะอันนี้ก็ หลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันมีกระบวนการในการทํางานอย่างนี้อยู่คือมีการส่งหนูทดลองขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับ,รบดังนั้นถามว่านอกจากบนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วในมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างถ้าไม่นับพวกต้นไม้หรือว่าเชื้อโรคแบคทีรียในร่างกายนักบินอวกาศ <c oughs> ก็จะมีหนูทดลองนี่แหละครับมัน <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นจะมีใครออกแบบการทดลองอะไรแปลกๆไปบ้างนะ แหมจริงพี่อยากฟังเรื่องของไก่ต่อมากเลยเนาะว่าสรุปแล้วมันขึ้นไปฟักวันนั้นหรือว่ายังไงนะไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง <มา S 1> ต่อครับ,รบนะครับทีนี้อยากชวนปั๊บคุยเรื่องนี้นะอาจจะฟังดูปรัชญาขึ้นมานิดหนึ่งเนาะแล้วอีทิกส์หรือว่าจริยธรรมอ่ะมันอยู่ตรงไหนอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างจริยธรรมของการทดลองกับสัตว์โดยเฉพาะการส่งขึ้นไปบนอวกาศที่ในช่วงแรกที่มันไม่ได้ส่งไปทดลองด้วยเนาะแต่ว่าส่งขึ้นไปเพื่อบบ พูดตรงคือให้ไปตายแทนมนุษย์อะในขณะที่ยุคถัดมาเนี่ยที่โอเคมันก็ดูเหมือนจะมีจริยธรรมมากขึ้นคือไม่ได้ส่งขึ้นไปเพื่อที่จะให้มันตายแต่ว่าต้องการที่จะทดลองอะไรบางอย่างจริงๆนนะฮะปั๊ดมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพูดยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าแม้แต่ในปัจจุบันนะครับที่ไม่ใช่วงการอวอกาศเองก็ยังมีคนถกเถียงกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องอทิกส์ของการใช้สัตว์ในการทําการทดลองทั้งแบบในวงการ ผลิตยาวงการเครื่องสำอางวงการอะไรเองก็ออตามประเด็นคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเถ่ามากเลยอะฮะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ต้องการที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาด้านความก้าวหน้าของตัวเองแต่ว่าเราก็เราก็ไปแบบทำให้สับต,ตัว <ๆ S 2> อื่นเนอมันทำให้พี่นึกถึงงานศิลป,ปะตัวหนึ่งอะที่พี่จะชวนปั๊ไปแต่ปั๊บไม่ยอมไปอะ่ะ ที่จัดที่เวอร์แกลลอรี่นะงานศิลปะตัวเนี้ยมันชื่อว่า Embodying the Monster mm hmm. นะจัดโดยศยิลปินชาวไทยคือเขาเอาสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมามาเผานะครับคือซากนะไม่ใช่เอามาเผานั้นจะดูโหด,ดร้ายไปเอาสิ่งมีชีวิตพืชสัตว์อะไรแปลกๆนะหรือชิ้นส่วนของสัตว์แปลกๆเนะี่ยมาเผาแล้วก็เอามาทําเป็นตัวโครงกระดูกของมนุษย์นะที่ทํามาจากท mm hmm. ี่เท้าของสัตว์ต่างๆเขาต้องการ,รที่จะสื่อว่า ที่มนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีรูปลักษณ์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลกใบนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเหลือเกินเพื่อที่จะเอามาประกอบสร้างเป็นตัวเราอ mm hmm. มันก็ทําให้พี่นึกถึงการสำรวจอวกาศเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีการส่งสัตว์ขึ้นไปไม่ได้มีการส่งไลก้าขึ้นไปเนี่ยการสำรวจอวกาศก,ก็คงไม่ได้เจริญเท่ากับทุกวันนี้ รหรือมนุษย์เองก็อาจจะต้องสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆเนี่ยสุขภาพต่างๆเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้ดังนั้นอย่างที่ปั๊บต่ออ่ะพี่รู้สึกว่าเออมันก็เท่าๆแต่มันก็พูดได้ยากอะ่ะว่าสุดท้ายแล้วสิทธิ์ในการที่เราจะไปจับเอาสิ่งมีชีวิตอื่นมาทดลองอะ่ะมันมันถูกต้องจริงหรือเปล่าหรือในอนาคตอะ่ะ ถ้าเกิดว่ามันมีการเรียกร้องสิทธิของสัตว์หรือว่าไม่รู้นะมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับสัตว์ได้แล้วสัตว์เขาสามารถที่จะ express ความกลัวหรือความไม่พอใจของเขาออกมาในลักษณะที่มีภาษาที่ใกล้เคียงกับมนุษย์อ่ะเราจะยังอยากจับเขามาทดลองอยู่หรือเปล่าคือผมรู้สึกว่าอย่างน้อยในปัจจุบันมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งที่เรื่องจริยธรรมสัตว์ในการทดลองครับมันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาว่า การที่แบบจะทําการทดลองอาจจะต้องผ่านคณะกรรมาการจริยธรรมหรือว่าต้องมีมาตรการชัดเจนหรือว่าต้องมีหลักมนุษยธรรมที่เขาก็เขียนไว้ค่อนข้างชัดมากในหลายวงการครับรู้สึกว่าเป็นมูฟเมน n ์ที่ค่อนข้างดีขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าก็น่าสนใจว่ามันจะไปในเชิงไหนต่อในอนาคตแล้วมันจะไปจนถึงขั้นไหนสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าทายที่สุดเราก็คงไม่อยากไปเบียดเบียนชีวิตใครครับแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงมันก็พูดยากแล้วก็ เราก็คงได้แค่ดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอืมมันเป็นเรื่องของคอนเซนต์ด้วยไหมคือพี่รู้สึกว่านักบินอวกาศมันก็เสี่ยงอะในการที่เราจะไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศแต่ว่าเขายินยอมอะที่เขาจะเสี่ยงทีนี้พอเป็นสัตว์อะเราไม่สามารถไปถามหาคอนเซนต์จากเขาได้อ่ะ หรือว่าถ้าไม่รู้นะในอนาคตมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบางอย่างที่ช่วยให้เราสื่อสารกับสัตว์ได้ว่าเฮ้ยหมาของเราเนี่ยมันมันอยากมันคอนเซน์ที่จะขึ้นไปเป็นหมาตัวแรกบนดาวังคารแม้ว่าเขาจะต้องตายนะเหมือนกับที่อีลอนมัสพู้นะว่าเขาอยากตายบนดาวังคารอะไรเงี้ยแล้วแบบนั้นเราจะจับเขามาทดลองได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องของอนาคตไปครับ,รบแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ว่าข้อคิดเลยเนี่ยหนึ่งก็คือสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันถูกปรุงแต่งให้มันสวยงาม เช่นเรื่องของไลกาเราจะไม่ค่อยเรียนกันหรอกว่าไลกาเป็นหมาที่ถูกจับมาจากข้างถนนรเราจะไม่ค่อยเรียนกันหรอกว่าสัตว์ที่ถูกส่งขึ้นไปยุคแรกๆในอาวากาศเนี่ยก็คือส่งขึ้นไปเพื่อตายแทนมนุษย์เราจะไม่ค่อยรู้กันหรอกว่ามันมีการเอาสัตว์มาดัดแปลงนะครับฟังดูหึงหน้าปวดหูเหมือนกันนะต้องมีการผ่าตัด เอาอุปกรณ์เข้าไปใส่ในสมองแล้วพอสุดท้ายรอดชีวิตกลับลงมาจากอาวากาศได้ก็ต้องถูกการุณยฆาตเพื่อที่จะศึกษาสมองของมันคโอโ้โหทําให้เราได้เรียนรู้ถึงมิติเหล่านี้เนาะแล้วก็ตั้งคําถามว่าในการสํารวจอาวากาศของเราเนี่ยเราจะเดินหน้ากันไปต่อ,อ,ย,อยังไงเพื่อที่จะเบียดเบียนไม่ใช่แค่เพื่อนมนุษย์เนาะแต่ว่าเพื่อนร่วมโลกของเราให้น้อยที่สุดเพราะอย่างไรก็ตามเมื่อเรามองมาจากอาวากาศแล้วเนี่ย โลกใบสีฟ้าเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นพื้นที่สําหรับทุกคนเนาะและสิ่งมีชีวิตทุกตัวอรวมถึงพืชด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องเรียกได้ว่าเราติดหนี้บุญคุณสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่เคยถูกส่งขึ้นไปในอวกาศ ใช่ครับทุกวันนี้ถ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงดาวนะครับอาจจะเห็นเจ้าหมาไลก้านะครับวิ่งเล่นอยู่บนนั้นก็เป็นได้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งสัตว์ขึ้นไปบนอวกาศของเราสองคนในวันนี้ครับครับสำหรับตอนนี้ผมปรั๊บเชพันอาชีระงับโรกครับและผมเต้นนัทนนดวงสูงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH